คุ้งบางกระเจ้าพื้นที่สีเขียวพื้นใหญ่ป่าใกล้กรุงเทพมหานครที่โอบล้อมด้วยโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตโอโซนขนาดใหญ่ซึ่งนิตยสารไทม์ยกย่องให้เป็นปอดกลางกรุงที่ดีที่สุดในเอเชียในปี2556สวนศรีนครเขื่อนขันซึ่งเป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติในบางกระเจ้าเริ่มรกร้างเสื่อมโทรมบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันโดยร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษกรมป่าไม้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาคุ้งบางกระเจ้าเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมเห็นคุณค่าของพื้นที่สีเขียวได้เรียนรู้และมีความเข้าใจธรรมชาติอย่างเพลิดเพลินนำไปสู่จิตสำนึกและความร่วมมือกันอนุรักษ์อย่างยั่งยืนการพัฒนาพื้นที่148ไร่ของสวนศรีนครเขื่อนขันเริ่มจากการปลูกและฟื้นฟูป่า40ไร่โดยจำลองระบบนิเวศของคุ้งบางกระเจ้าที่มีความพิเศษของระบบนิเวศ3น้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยมาพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ประจำถิ่นคัดเลือกชนิดไม้ออกแบบโครงสร้างป่าที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพร้อมเก็บข้อมูลของป่าอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังได้พัฒนาพื้นที่กว่า100ไร่ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติด้วยการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งเส้นทางเดินเส้นทางจักรยานและเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นตามหลักอารยสถาปัตย์จัดทำป้ายสื่อความหมายต่างๆพร้อมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่คำนึงถึงผู้ใช้บริการทุกประเภทโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันยังได้รับการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างการรับรู้และขยายแนวร่วมในการอนุรักษ์และมีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการวัดผลได้ในหลายมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมจากข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าการปลูกและฟื้นฟูป่าส่งผลให้พบพันธุ์ไม้เพิ่มจากเดิม90ชนิดเป็นกว่า130ชนิดสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นกว่า40ชนิดมีนกกว่า100ชนิดซึ่งคิดเป็นร้อยละ10ของนกที่พบในประเทศไทยสะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความสำเร็จเกิดขึ้นมาได้ก็เนื่องจากหนึ่งเลยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจความเข้าใจของแต่ละภาคส่วนว่าเป้าหมายสำคัญที่เราจะเดินทางมาเนี่ยมันคืออะไรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเรามีองค์ความรู้มีความมั่นใจว่าเราจะเดินทางไปทิศทางไหนเราก็พาองค์คาพยพที่เป็นกัลยาณมิตรส่วนร่วมอะไรต่างๆเดินทางไปด้วยกันปตท.สผ.ยังร่วมกับชุมชนในการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์จัดอบรมเยาวชนผ่านโครงการยุวอาสาพาเที่ยวสวนศรีเพื่อสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนอาสาสมัครยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนธรรมชาติพวกเราเป็นยุวะอาสาพาเที่ยวสวนศรีนครเขื่อนขันค่ะวันนี้พวกหนูจะพาเที่ยวสวนศรีนครเขื่อนขันค่ะตามมาเลยค่ะน้องๆเหล่านี้คือกล้าไม้ที่กำลังเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไปความสมบูรณ์ของสวนศรีนครเขื่อนขันดึงดูดผู้คนทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนับเป็นผลสัมฤทธิ์ที่พิสูจน์ได้ว่าห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนและมีส่วนช่วยยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการโคร
ครงการยังคำนึงถึงความเท่าเทียมและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกวัยโดยได้พัฒนาเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นพร้อมออกแบบจุดชมสถานที่ตามแนวคิดอารยสถาปัตย์นับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งแรกที่ดีที่สุดในประเทศไทยและเป็นลำดับต้นๆของเอเชียพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาสวนสาธารณะแห่งอื่นๆปัจจุบันมีผู้ใช้รถเข็นเข้ามาใช้บริการมากกว่า350คนต่อปีและมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปตท.สผ.ยังสนับสนุนให้พนักงานเป็นอาสาสมัครร่วมกิจกรรมในสวนศรีนครเขื่อนขันอย่างสม่ำเสมอคนเริ่มลงมือทำคนตามก็ต้องลงมือทำและทุกอย่างก็ยั่งยืนตลอด8ปีของการดำเนินโครงการสั่งสมเป็นองค์ความรู้จนสามารถจัดทำเป็นแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าซึ่งขยายผลสู่การปฏิบัติในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าแล้วอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันจากสวนรกร้างเมื่อวันวานวันนี้ระบบนิเวศอันหลากหลายปรากฏชัดให้จับต้องได้ด้วยโครงสร้างป่าที่สมบูรณ์และสวยงามโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันที่ปตท.สผ.มีส่วนริเริ่มกลายเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเรียนรู้ของผู้คนจากทุกสารทิศและมีส่วนช่วยเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมชนในพื้นที่คือพลังสำคัญที่จะร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติในระยะยาวต่อไป